สวัสดีค่ะนี่ก็มารอนะคะเดี๋ยวอีกสักประมาณ5นาทีเดี๋ยวรถก็มาถึงนะคะวันนี้ออกงานนะคะวันนี้ออกงานไปเดินแบบแฟชั่นโชว์การกุศลนะคะที่เวทีนานาชาตินะคะก็คงจะใช้เวลาก็คงจะกลับมาช่วงประมาณ4ทุ่มนะคะตอนนี้ก็รอรถนะคะมารับอยู่นะคะก็ส่วนมากไม่อยากจะขับรถไปเองนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดอันตรายเพราะว่าเห็นว่าทำถนนใหม่ด้วยแล้วก็กลัวว่าจะไม่สามารถที่จะมองเห็นทางหรือโน่นนี่นั่นนะเพราะว่าเราไม่ค่อยชินทางที่จะไปนะครับเพราะว่าต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณเกือบ60กิโลนะขี่ไปซะว่า60กิโลไปนะครับวันนี้ก็เลยแต่งตัวด้วยชุดผ้าไหมพื้นเมืองนะคะแล้วก็เครื่องประดับนะคะวันนี้ก็กล้าผมเป็นแบบธรรมดาปกตินะคะหน้าก็ดีไซน์เองนะคะเขียนเองแต่งเองนะคะแต่ก็ไม่รู้จะสวยไหมจะสมกับงานเขาหรือเปล่านะคะแต่ก็ตั้งใจนะคะที่จะไปร่วมนะคะเดินแบบนะคะเพื่อการกุศลก็เป็นการทำบุญอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ได้นำเงินนี้ไปทำสาธารณประโยชน์อื่นๆอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็เป็นการที่เราก็จะได้มีโอกาสในการไปโชว์ผ้าไหมนะคะให้กับชุมชนสังคมได้เห็นว่าผ้าไหมแบบนี้ก็สามารถออกชุดอย่างนี้ได้เหมือนกันแล้วก็ผ้าไหมแบบนี้ก็สามารถลักษณะดีไซน์ชุดอย่างนี้ออกได้เหมือนกันนะคะดังนั้นผ้าไหมก็สามารถดังไปทั่วโลกได้ในระดับโลกได้นะคะท่านผู้ชมค่ะกราบขอบคุณกับสวัสดีค่ะที่ติดตามอาจารย์เนสสุนทรค่ะสวัสดี